สวัสดีแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของรายการพิเศษในปี2022ที่จะถึงนี้นั่นก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกซึ่งเราก็รอลุ้นกันอยู่นะครับว่าทีมไทยของเราจะเป็นทีมที่อยู่1ใน24หรือเปล่าซึ่งความมั่นใจความชัวร์ก็อยู่ที่ 80-90% อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ารอทาง FIVB ประกาศเป็นทางการเท่านั้นนะครับและวันนี้นะครับก็ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่า24ทีมมีทีมอะไรบ้างซึ่งเราจะไปดูตั้งแต่เจ้าภาพนะครับไล่เลียงไปเรื่อยๆนะครับทั้งตลอด24ทีมว่ามีทีมไหนบ้างนะครับมาติดตามกันเลยครับเราจะมาพูดถึง2ทีมที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการเข้ารอบ24ทีมสุดท้ายนะครับนั่นก็คือทีมของโปแลนด์แล้วก็ทีมของเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับ2ทีมนี้ก็ได้สิทธิ์ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันปีนี้นะครับและอีกหนึ่งทีมที่ไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยนะครับก็คือแชมป์เก่าปี2018นั่นก็คือทีมเซอร์เบียนั่นเองนะครับแล้วก็ยังได้เป็นรองแชมป์ของทีมจากยุโรปในปีนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวแทนจากเอเชียนะครับปีนี้ก็จะเป็นจีนและก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งทีมเอเชียไม่ได้มีการแข่งขันเหมือนทวีปอื่นๆสำหรับปีนี้นะครับจึงใช้สิทธิ์ทีมที่มีคะแนนอันดับโลกสูงสุด2อันดับแรกนะครับเป็นตัวแทนของทวีปนะครับและ2ทีมจากตัวแทนแอฟริกานั่นก็คือแคเมรูนและก็เคนยาที่ปีนี้ก็เข้าร่วมการแข่งขันใน24ทีมนะครับส่วนตัวแทนจากทวีปยุโรปนะครับจะเป็นอิตาลีกับตุรกีตุรกีจบอันดับ3นะครับแต่ได้สิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนจากทวีปยุโรปเนื่องจากว่าเซอร์เบียเคยเป็นแชมป์ปี2018นั่นเองนะครับและตัวแทนจากอเมริกาใต้ก็จะเป็นบราซิลและโคลอมเบียซึ่งโคลอมเบียสามารถเอาชนะบราซิลไปได้3-1แต่ยังไงบราซิลก็ยังเป็นแชมป์ของทวีปนะครับและอีก2ทีมจากอเมริกาเหนือนั่นก็คือโดมินิกันรีพับลิกและก็โปโตริโกนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในปี2022นี้และอีก11ทีมที่ได้สิทธิ์เข้าการแข่งขันในปี2022นี้ประกอบไปด้วย USA รัสเซียเยอรมนีเบลเยียมโคเรียบังกาเรียแคนาดาไทยแลนด์อาร์เจนตินาเช็กรีพับลิกคาซัคสถานก็เป็นอันดับโลกที่ดีที่สุดนะครับที่เข้าร่วมกันแข่งขันและก็เป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2022นะครับก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าทีมสาวไทยของเรานะครับจะสามารถทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องคอยติดตามและให้กำลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ